มาดูที่หน้าสุดท้ายของงานเรานะครับก็คือเรื่องของการเซลล์การขายสินค้านะครับอาจารย์ดีไซน์มาว่าถ้าสมมติเวลาจะขายสินค้าเนาะให้กดแบบให้พิมพ์หมายเลขสินค้าตรงนี้นะครับ Product ID ตรงนี้ปุ๊บพอกด Enter ให้มันกระเด้งมาที่ตรงนี้ครับให้มันกระเด้งมาที่ตัว Numeric Up Down ตัวนี้แล้วก็ให้มาใส่จำนวนนะครับให้มาใส่จำนวนหลังจากนั้นพอกด Enter อีกทีหนึ่งค่อยเอาสินค้าตัวนั้นน่ะพร้อมกับจำนวนน่ะมาโชว์ด้านล่างมาโชว์ข้างล่างตรงนี้นะครับตรงที่มันโชว์เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าตัว list view นะครับ list view ซึ่งเราไปเซตตัว list view กันก่อนนะครับตัว list view เนี่ยนะครับมันมีในส่วนของ property นะครับในส่วนของคำว่า view นะครับมันจะมีการแสดงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบนะครับจะเป็นไอคอนก็ได้เป็น large icon small icon แต่ว่าที่เราต้องใช้ก็คือในรูปแบบของ detail นะครับในรูปแบบของ detail ฉะนั้นรูปแบบของ detail เนี่ยมันก็จะเป็นแสดง detail เป็นเหมือนรายการนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างๆนะครับจะมีหลายๆคอลัมน์ทีนี้มันต้องมีหลายๆคอลัมน์นะครับอาจารย์ก็จะดีไซน์มาว่าโอเคถ้างั้นอาจารย์จะมีคอลัมน์ในลักษณะแบบนี้ครับตัวคอลัมน์อยู่นี่นะครับ property column กดที่จุดๆเข้าไปอาจารย์บอกว่าสินค้าเวลาเอามาแสดงผลเนี่ยให้มันมีคอลัมน์อยู่ก็คือคอลัมน์แรกเป็นหมายเลขสินค้านะครับหมายเลขสินค้าก็คือ ID เนาะเป็น ID แล้วคอลัมน์ที่2นะครับอาจารย์ต้องการให้มันมีชื่อสินค้าครับอาจารย์ก็ใส่คำว่า productname นะครับก็คือชื่อสินค้าแล้วก็อันที่3ครับอันที่3ก็จะเป็นจำนวนที่เราซื้อสินค้าว่าเราซื้อสินค้าชิ้นเนี้ยกี่ชิ้นนะครับก็คือใช้ amount นะครับใช้ amount แล้วก็คือตัวต่อมาครับก็จะเป็นว่าสินค้าเนี้ยราคาเท่าไหร่นะราคาเท่าไหร่ก็จะเป็น unit price นะครับตามราคาของมันนะเสร็จแล้วพอเรารู้ว่าเฮ้ยตัวนี้เราซื้อกี่ชิ้นอันนี้ชิ้นละเท่าไหร่ก็ต้องมีราคารวมใช่มั้ยครับราคารวมอาจารย์ก็จะบอกว่าเป็น total นะครับว่าเป็นราคารวมเท่าไหร่นะเราก็จะได้เป็นตัวหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมจะได้เป็นคอลัมน์นะครับแต่คอลัมน์เนี่ยมันอาจจะมันห่างๆแบบประหลาดฉะนั้นอาจารย์จะปรับแก้นะครับในคอลัมน์ที่2อาจารย์จะปรับขนาดตัวเนี้ยให้กลายเป็นสัก120ให้มันกว้างขึ้นหน่อยนะครับจำนวนนะครับจำนวนเนี่ยก็เอาเท่าเดิม unit price เท่าเดิมส่วน total ขยายนิดนึงเผื่อจะได้เลขที่มันเขาเรียกว่าขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็จะได้ประมาณนี้ก็ได้หน้าตาเป็นแบบนี้ครับแล้วกดโอเคฉะนั้นในส่วนของ list view อาจารย์ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นคล้ายๆกับ data grid นะครับคล้ายๆ data grid แต่ว่า data grid นั้นจะเป็นพูดเกี่ยวกับการดึงข้อมูลมาโชว์ดึงข้อมูลจากตัวข้อมูลมาโชว์แต่ว่า list view เนี่ยเราจะต้องทำการแอดข้อมูลเข้าไปเองนะครับแอดข้อมูลเข้าไปเองทีนี้มันต้องมีเส้นๆด้วยในการอยากได้เส้นฉะนั้นก็จะมีดูที่ตัว property ที่ชื่อว่า grid line นะครับ grid line grid ก็คือตารางไลน์ก็คือเส้นก็จะมีเส้นตารางให้เห็นไหมหน้าตาจะเป็นแบบนี้ถ้าอาจารย์เซตให้เป็น true หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วอาจารย์ขยับตรงนี้นิดนึงนะครับก็ราคารวมเป็นเท่านี้กดปุ่ม save นะครับโอเคเพราะเมื่อเราได้เรียบร้อยนะครับในการเซตตัว list view เสร็จเรียบร้อยทีนี้เรามาเล่นกับตรงค้นหาข้อมูลดีกว่านะครับค้นหาข้อมูลเราทำยังไงบ้างนะครับอาจารย์บอกว่าอาจารย์ต้องการจะพิมพ์ข้อความตรงนี้แล้วกด Enter ให้มันมาเด้งมาที่หน้านี้นะครับฉะนั้นนะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องไปดูที่ปุ่มนะครับปุ่มมันจะมีตัว Event Key Place นะครับถ้าเรากดปุ่มอะไรต่างๆบนคีย์บอร์ดปุ๊บให้มันทำงานที่ Event นี้ฉะนั้นเราก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับปุ๊บอาจารย์จะบอกว่าถ้าสมมติว่าการกดคีย์บอร์ดก็คือตัว E Parameter ตัวนี้นะครับevent ตัวนี้นะครับการกดคีย์บอร์ดเนี่ยมีคีย์ชาร์เป็น13คือปุ่ม enter ครับถ้าใครที่จำ ASCII code ได้นะครับคีย์ชาร์ก็คือ13นะครับแต่ว่า13เนี่ยมันเป็นตัวเลขชาร์มันเป็นตัวอักษรฉะนั้นจันต้องแปลงให้มันเป็นชาร์ก่อนว่าถ้ามันเป็นชาร์เบอร์13นะครับเป็นชาร์คาแรคเตอร์เบอร์13ก็คือการกด enter กด enter เนี่ยให้มันไปทำงานที่ให้มันกระโดดไปที่ numeric up down นะครับกระโดดไปคือคำว่าโฟกัสนะครับโฟกัสกระโดดไปฉะนั้นถ้าอาจารย์ enter รันโปรแกรมให้ดูครับใน key press นะอาจารย์มาที่หน้าเซลล์อาจารย์พิมพ์อะไรสักอย่างนึงแล้วกด enter ปึ้งมันจะกระโดดมากระพริบปิ๊บตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็พอได้เสร็จแล้วทีนี้พอตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับต่อมาครับตรงนี้นะ numeric up down เนี่ยมาใส่ได้เฉพาะตัวเลขอาจารย์ซื้อสินค้าอย่างน้อยก็ต้องมี1ชิ้นใช่ไหมครับอาจารย์ก็เลยจะมาเปลี่ยนค่าว่าเฮ้ยค่า default ของมันเนี่ยจากเดิมเนี่ยเป
มันเป็น0ก็ให้มันเปลี่ยนเป็น1ซะนะครับทุกครั้งให้มันเป็น1นะแล้วจากนั้นถ้ามีการกด enter ที่ปุ่มนี้คือกด enter ทีนึงกระโดดมาตรงนี้แล้วกด enter อีกทีนึงก็เป็นการ add ข้อมูลเข้าใน list view ฉะนั้นการกด enter ก็คือมาดูที่ฟ้าผ่าเหมือนเดิมครับแล้วก็ใช้event key press เหมือนเดิมนะครับ key press แล้วก็มาเช็คอีกเหมือนเดิมเลยว่าถ้ามันมีการกด enter นะ key sha เท่ากับ sha 13 sha 13คือการกด enter นะครับถ้ามันเท่ากับการกด enter นะให้เอาข้อมูลนะครับ product ID ตัวเนี้ยไปค้นหาในฐานข้อมูลให้ได้ว่าเป็นสินค้าชนิดอะไรแล้วหลังจากนั้นก็สินค้านั้นน่ะมาใส่ในตารางฉะนั้นเราต้องค้นหาข้อมูลก่อนถูกไหมครับตัว ID จะอยู่ใน textbox 7นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะเอา textbox 7มาว่า int ID เท่ากับ textbox 7จุด text นะครับซึ่ง int id เป็น int ฉะนั้นก็ต้องแปลงก่อนนะครับ int จุด parse นะครับแปลงข้อมูลพอแปลงข้อมูลเสร็จเราจะได้ id มาเอา id ไปค้นหาจากฐานข้อมูลครับไม่ได้ยากเนาะเราทำแล้วนี่ context นะครับจุด product ค้นหาในฐานข้อมูล product ใช่ไหมด้วยคำสั่ง where นะครับใส่ lambda expression ไปเป็น p เท่ากับ p ไปยังตัวนี้p จุด id เท่ากับID ที่เราหามาแล้วมันมีสินค้าอยู่สมมติมันมีสินค้าหลายตัวนะครับสมมติมีสินค้าหลายตัวเราก็เลือกมาตัวเดียวก็คือจุด first นะครับเดี๋ยวนะทำไมมันติดเออร์เลอร์ p จุด id อาจารย์เขียนผิดต้องเป็น id ตัวใหญ่อย่างนี้นะครับแล้วก็จุด first นะครับเอาสินค้ามาเราเอาตัวแรกที่เราหาได้นะครับเอามาเก็บไว้ใน Resolve นะครับเหมือนเดิมเลยเราทำทุกอย่างเหมือนเดิมคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะครับทำไปหลายครั้งจะได้คล่องเสร็จแล้วพอใส่มาที่ Resolve พอ Resolve เสร็จปุ๊บเราก็ได้สินค้าที่เราต้องการนะครับไอสินค้าที่เราต้องการเนี่ยนะครับเราจะต้องเอาไปใส่อยู่ในตัว List View นะครับอยู่ใน List View เราจะเอาไปใส่ยังไงนะครับเราจะไปใส่ยังไงทีนี้ในส่วนของ List View นะครับการที่จะเอาข้อมูลไปใส่ใน List View ได้เนี่ยเราจะต้องทำการสร้างมันเป็นเขาเรียกว่าแต่ละบรรทัดเนี่ยมันคือ array เป็น array ของ string นะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยจะเป็น array 1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่อง5ช่องมันจะเป็น array ทั้งหมด5ช่องนะครับฉะนั้นเราจะต้องสร้างขึ้นมาก่อนนะครับก็คือสร้าง string array นะครับก็คือ item นะครับเป็น new string array นะครับอาจารย์จะใส่ค่าเข้าไปเลยอาจารย์ใส่ปิดการตรงนี้ครับอาจารย์จะใส่ค่าเข้าไปเลยว่า array ของ string ที่เราได้เนี่ยเราจะใส่อะไรบ้างนะครับตัวแรกก็คือ id ของสินค้าที่เราได้มาก็คือ resource.id นะครับได้ตัวสินค้า id ของสินค้าต้องเป็นคอมม่าเพราะมันเป็น array นะครับบรรทัดต่อมาครับก็จะเป็นชื่อสินค้าใช่ไหมครับ resource.product name นะครับต่อมาก็จะเป็น resolve จุดตัวนี้จะเป็นอะไรเอ่ยตัวนี้จะเป็นจำนวนนะครับจำนวนซื้อจำนวนซื้อก็คือมาจาก numeric up down ข้างบนนะครับ numeric up down ส่วนราคานะครับจะเป็นของ product เองฉะนั้นตรงนี้จำนวนซื้อก็จะเป็นเอามาจาก numeric up down นะครับโทษทีก็จะเป็น numeric up down จุด value นะครับจากนั้นตัวต่อมาครับเราจะเอามาจากอะไรเราจะเอามาจาก unit price กับ total นะครับ unit price ก็คือ result นะครับ result จุด unit price นะครับส่วนตัวสุดท้ายคือ total เอาละมานั่งแก้นิดหนึ่ง id นะครับ id เนี่ยมันเป็น int มันเอามาใส่ใน array ของ string ไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องใส่ to string value ก็เหมือนกัน value ก็จะเป็น string นะครับใส่ไม่ได้ก็ต้องใส่เป็น true string เหมือนเดิมทุกตัวเลยนะตัว unit price เป็นตัวเลขนะครับก็จะใส่เป็น true string เช่นกันส่วนตัวสุดท้ายล่ะตัวสุดท้ายคือการคำนวณนะครับว่าจำนวนที่เราซื้อกับราคานะครับซื้อ10ตัวราคา5บาทก็จะเป็นราคารวม10บาทเอ้ย50บาทก็ต้องเอามาคำนวณมาคูณกันนะครับมันก็จะได้เป็น result นะครับ result จุด unit price นะครับคูณด้วยจำนวนที่รับเข้ามาก็คือ numeric up down จุด value นะครับพอคูณด้วยเสร็จปุ๊บตัวเนี้ยตัวเลขคูณตัวเลขได้เป็นตัวเลขใช่ไหมเราก็ต้องวงเล็บปุ๊บแล้วก็เอาทั้งหมดนะครับมาแปลงเป็น
toString ฉะนั้นเราจะได้แล้วครับว่าเราสร้าง array นะครับขยับนิดหนึ่งเราสร้าง array นะครับของ string ที่มีข้อมูลตัวที่1 2 3 4 5ตามหน้าตานี้ครับ1 2 3 4 5ได้ตามหน้าตานี้ละนะพอได้ตามหน้าตานี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอาข้อมูลตัวเนี้ยที่ได้นะครับข้อมูลตัวนี้ที่ได้เนี่ยเอามา add ใส่ในตัวตัวเขาเรียกอะไรตัว list view นะครับเอาไปใส่ใน add list view ฉะนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่า list view list view 1.item นะครับจุด add add ข้อมูลอะไรเข้าไป add item ตัวเนี้ยเข้าไปฉะนั้นก็จะเป็น item semicolon item เป็น array ทำไมไม่ได้อะ item บอกว่า method add method add ต้องเป็น string เป็น list view item อ๋อมันต้องเป็น new new นะครับ new list view list view item นะครับแล้วก็ค่อยใส่ array เข้าไปในนี้ซ้อนเข้าไปก็คือเอา array นะครับ array ตัวเนี้ยเอามาแปลงให้เป็น list view item แล้วก็ add เข้าไปใน item เอาละทดสอบรันโปรแกรมครับปึ๊บถ้าเรามีข้อมูลนะครับเราซื้อสินค้าเบอร์2กด enter ปึ้งมันจะโดดมาตรงนี้เราซื้อกี่ชิ้นซื้อ1ชิ้นกด enter อีกครั้งนึงข้อมูลจะลงมาว่าสินค้าเบอร์2คือเบียร์ช้างจำนวน1คูณกันได้19ถ้าอาจารย์ซื้อสินค้าเบอร์13นะครับเอ้ย14จำนวน2ชิ้นนะครับ2ชิ้น enter เราก็จะได้โทฟูโทฟูคือเต้าหู้เราซื้อเต้าหู้นะครับซื้อเต้าหู้ไปกินกับเบียร์ช้างประมาณนี้จำนวน2ชิ้นนะครับคำนวณคูณกันออกมาเรียบร้อยแต่ว่าเราซื้อสินค้าเนี่ยเราสามารถซื้อขายสินค้าเราทำแบบนี้ได้นะครับแล้วต่อมาครับเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปอาจารย์ก็จะมาแสดงการคำนวณแล้วก็จะเซฟลงฐานข้อมูลนะครับ